รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณภัสกรทนดีผู้กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวงวันนี้ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่รายวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับม.ปลายทร31001วันนี้เราก็พบกลุ่มเป็นครั้งแรกนะคะการเรียนรู้ด้วยตนเองก็ต้องเริ่มจากตนเองก่อนตามความสนใจต้องการความถนัดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของนักศึกษาเองนะคะซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้จะต้องแสวงหาแหล่งเรียนรู้เลือกวิธีเรียนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความถนัดของท่านและต้องมีการประเมินตนเองซึ่งนักศึกษาสามารถสำรวจและวัดระดับการเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองการจะเรียนรู้ด้วยตนเองให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีทักษะพื้นฐานก็จะมีการฟังพูดอ่านการจดบันทึกในบทนี้จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองมีทั้งหมด2เรื่องนะคะอันได้แก่เรื่องที่1ความหมายความสำคัญกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรื่องที่2ทักษะพื้นฐานการศึกษาหาความรู้การแก้ปัญหาและเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองสองเรื่องนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้กับคุณครูท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะครูชัดเสียงวงเย็นสังกัดกศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวงวันนี้ครูจะมาให้ความรู้ในรายวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับม.ปลายมีอยู่ด้วยกันสองเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องที่หนึ่งความหมายความสำคัญและกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องที่สองทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรียนรู้ตนเองส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ร่วมกันได้เลยค่ะเรื่องที่หนึ่งความหมายความสำคัญและกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ด้วยตนเองคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจความต้องการความถนัดตามเป้าหมายที่กำหนดโดยแสวงหาทรัพยากรของการเรียนรู้เลือกวิธีการเรียนรู้จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองยกตัวอย่างเช่นเด็กหญิง B มีความสนใจที่จะทำขนมขายจึงได้เรียนรู้และหาความรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางก็คือการค้นหาวิธีทำทาง YouTube และฝึกทำจนเกิดความชำนาญและนำไปขายผลการประเมินความก้าวหน้าของเด็กหญิง B ก็คือมีผลตอบรับที่ดีสามารถสร้างยอดขายและสร้างกำไรให้กับครอบครัวและเป็นที่รู้จักของคนอื่นต่อไปก็คือความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสำคัญอยู่4ประการด้วยกันก็คือ1บุคคลที่เรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนจะเรียนได้มากกว่าดีกว่าบุคคลที่เป็นเพียงผู้รับหรือรอให้ผู้สอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนที่สนใจเรียนรู้ด้วยตนเองและกลับไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจะมีความรู้มากกว่านักเรียนที่รอให้ครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดให้อย่างเดียวและไม่กลับไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้นให้กับตนเองต่อไปข้อ2การเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสอดคล้องกับกระบวนการทางธรรมชาติของจิตวิทยาพัฒนาการยกตัวอย่างเช่นคนเราเมื่อตอนเด็กๆเกิดมาต้องการได้รับการปกป้องจากพ่อแม่หรือว่าครอบครัวแต่พอได้เข้าไปในโรงเรียนได้ไปศึกษาหาความรู้ในโรงเรียนแล้วก็จะเขาก็จะได้รับการเรียนรู้ผ่านการสอนจากครูผู้สอนเรียนรู้จากกฎระเบียบของโรงเรียนภายในโรงเรียนเรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อนรอบข้างเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคลภายนอกทำให้เขาสามารถเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเขาได้เอง3มีนวัตกรรมทางการศึกษาเพิ่มขึ้นมากเช่นมีหลักสูตรใหม่ห้องเรียนแบบเปิดศูนย์วิทยาบริการการศึกษาอย่างอิสระโปรแกรมการเรียนรู้มีจุดบริการสำหรับบุคคลภายนอกนวัตกรรมทางการศึกษาในปัจจุบันถือว่ามีความหลากหลายเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นการสอนทางไกลการเรียนรู้ทางไกลซึ่งผู้เรียนไม่ต้องเรียนรู้กับการนั่งเรียนจากครูผู้สอนอย่างเดียวคือสามารถ
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็สามารถเรียนได้แบบหลายๆคนแล้วก็มีครูผู้สอนเพียงคนเดียวทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นได้เหมือนกันค่ะต่อไปข้อ4ก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกหลายๆด้านอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆทางการศึกษาได้แก่ 4.1 ความรู้ต่างๆที่มนุษย์เรียนรู้และสะสมไว้จะค่อยๆล้าสมัยและหมดไปภายในเวลา10ปีหรือลดน้อยลงข้อนี้แสดงให้เห็นว่าโลกในยุคปัจจุบันมีการพัฒนามากขึ้นทำให้คนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 4.2 ความหมายของการเรียนรู้หมายถึงการที่ผู้เรียนเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของผู้เรียน 4.3 การเรียนรู้ด้วยตนเองจะไม่จำกัดอายุผู้เรียนผู้เรียนมีโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกเรียนตามความสนใจและความต้องการที่จะเรียนรู้แสดงให้เห็นว่าในข้อ4นี้การเรียนรู้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายไม่กำหนดช่วงวัยแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยแล้วก็ตลอดชีวิตค่ะต่อไปการเรียนรู้มีองค์ประกอบ2ด้านด้วยกันก็คือ 1. องค์ประกอบภายนอกได้แก่สภาพแวดล้อมโรงเรียนสถานศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกและครูองค์ประกอบภายในได้แก่การคิดเป็นพึ่งตนเองได้มีอิสรภาพใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์มีความคิดเชิงเหตุผลมีจิตสำนึกในการเรียนรู้มีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการฟังคำบรรยายหรือทำตามที่ครูผู้สอนบอกแต่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้ 1. การเรียนรู้โดยบังเอิญการเรียนรู้แบบนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมิได้เกิดจากความตั้งใจยกตัวอย่างเช่นนาย A ไปนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ในขณะนั้นทางร้านอาหารเขาได้เปิดวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดขึ้นมานาย A ก็ไปรับประทานอาหารอย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจว่าวันนี้เขาไม่ได้จะไปหาความรู้อะไรก็คือทานอาหารไปเรื่อยแต่พอมีทางร้านเขาเปิดวิดีโอขึ้นมานาย A ก็คือมองวิดีโอแล้วก็ดูวิดีโอก็สามารถได้รับความรู้จากตรงนั้นนี่ก็คือตัวอย่างของการได้รับการเรียนรู้โดยบังเอิญ 2. การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจของผู้เรียนซึ่งมีความปรารถนาที่จะรู้ในเรื่องนั้นผู้เรียนจึงคิดหาวิธีการเรียนด้วยวิธีการต่างๆยกตัวอย่างเช่นเด็กหญิง B ชอบที่จะร้อยพวงมาลัยก็ไปหาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองก็คือไปดู YouTubeก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องให้ครูผู้สอนเนี่ยสอนแล้วก็สามารถทำได้เองแล้วก็ฝึกฝนเองจนชำนาญ 3. การเรียนรู้โดยกลุ่มการเรียนรู้แบบนี้เกิดจากการที่ผู้เรียนรวมกลุ่มกันแล้วเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้กับสมาชิกทำให้สมาชิกมีความรู้เรื่องที่วิทยากรพูด 4. การเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาเป็นการเรียนรู้แบบเป็นทางการมีหลักสูตรการประเมินผลมีระเบียบการเข้าศึกษาที่ชัดเจนผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองมีอะไรบ้าง 1. การวิเคราะห์ความต้องการของตนเองก่อนอื่นถ้าเราต้องการจะเรียนรู้อะไรสักอย่างเราต้องมีการวิเคราะห์ก่อนว่าเรานั้นต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของอะไร 2. การกำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนโดยเริ่มจากบทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนควรศึกษาจุดมุ่งหมายของวิชาแล้วจึงเขียนจุดมุ่งหมายในการเรียนของตนให้ชัดเจนเน้นพฤติกรรมที่คาดหวังวัดได้มีความแตกต่างของจุดมุ่งหมายในแต่ละระดับ 3. มีการวางแผนการเรียนให้ผู้เรียนกำหนดแนวทางการเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้จัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการและความสนใจของตนระบุการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดโดยใช้หลักการของวงจรเดมมิงซึ่งประกอบไปด้วย4ขั้นตอนด้วยการดังต่อไปนี้ P คือแพลนหมายถึงการวางแผนการทำงานใดๆก็ตามต้องมีการวางแผนเพราะจะทำให้มีความมั่นใจว่าทำงานได้สำเร็จการจัดอันดับความสำคัญของเป้าหมายกำหนดการดำเนินงานกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้ D คือดูหมายถึงการปฏิบัติเป็นการลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่เราวางไว้การดำเนินการตามแผนอาจประกอบไปด้วยการมีโครงสร้างงานรองรับมีวิธีการดำเนินการมีผู้รับผิดชอบงานและมีผลของการดำเนินงาน C
4คือเช็คหมายถึงการตรวจสอบเป็นขั้นตอนการประเมินผลของการทำงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่หรือมีเรื่องอะไรปฏิบัติได้ตามแผนหรือปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลการตรวจสอบนี้จะทำให้การดำเนินการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ A คือ Action หมายถึงการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเราเช็คแล้วพบว่ามีปัญหาหรือมีความบกพร่องแล้วลงมือแก้ไขแล้วซึ่งในขั้นตอนนี้อาจพบว่าประสบความสำเร็จหรือมีความบกพร่องก็ได้ซึ่งเราจะต้องตรวจสอบเนื้อของงานเพื่อหาทางแก้ไขหรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกต่อไปข้อ4การแสวงหาแหล่งวิทยาการทั้งที่เป็นวัสดุและบุคคล 4.1 แหล่งวิทยาการที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้ายกตัวอย่างเช่นห้องสมุดพิพิธภัณฑ์หรือหอจดหมายเหตุ 4.2ทักษะต่างๆที่มีส่วนช่วยในการแสวงแหล่งวิทยาการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกเช่นทักษะการตั้งคำถามทักษะการอ่าน 5. การประเมินผลควรประเมินผลการเรียนด้วยตนเองตามที่กำหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไว้และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทักษะทัศนคติค่านิยมมีขั้นตอนในการประเมินคือ 5.1กำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 5.2 ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ 5.3 รวบรวมหลักฐานจากผลการประเมินเพื่อตัดสินใจซึ่งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้การที่เราจะศึกษาแต่ละเรื่องเราต้องมีเหตุผลแล้วก็มีข้อมูลที่มารองรับว่าสิ่งที่เราต้องการศึกษานั้นน่ะมีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์และเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ 5.4 เปรียบเทียบข้อมูลก่อนเรียนกับหลังเรียนเพื่อดูว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าเพียงใดนี่เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนมีความก้าวหน้าและมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดต่อไป 5.5 การใช้แหล่งข้อมูลจากครูและผู้เรียนเป็นหลักในการประเมินข้อนี้ก็คือนำข้อมูลจากครูแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยประกอบกันเพื่อที่จะใช้เป็นการประเมินผลของผู้เรียนว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้การสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถกระทำได้ดังนี้ 1. ฝึกเป็นคนช่างสังเกตการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวจะช่วยให้มีความรอบรู้และเกิดความเข้าใจได้ด้วยตนเองยกตัวอย่างเช่นไก่มักขันในตอนเช้าคางคกมักจะร้องเมื่อฝนกำลังจะตกเมื่อเข้าหน้าหนาวอากาศจะมืดเร็วกว่าหน้าร้อน 2. ฝึกตนเองให้มีนิสัยรักการอ่านช่างจดและจำหากผู้เรียนเป็นคนที่มีนิสัยรักการอ่านจะช่วยให้มีความรู้เพิ่มเติมและเมื่อพบสิ่งที่อ่านนั้นมีประโยชน์ผู้เรียนจะได้มีการจดหรือบันทึกไว้ 3.ฝึกให้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้การหาความรู้โดยการค้นคว้าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ฝึกหาคำตอบหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องใดไม่ควรอยู่นิ่งเฉยต้องพยายามค้นคว้าหาคำตอบให้ได้ทันที 5. ฝึกค้นคว้าจากปัญหาต่างๆเมื่อผู้เรียนสนใจเกี่ยวกับเรื่องใดควรค้นคว้ารายละเอียดหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุด6. ฝึกศึกษาข้อความและบทความพยายามศึกษาข้อความหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแสวงหาความรู้ให้ตนเองได้อย่างสม่ำเสมอในปัจจุบันมีบทความหรือข้อความทางวิชาการมากมายที่เป็นบทความที่น่าสนใจแล้วก็บทความที่คัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีซึ่งมีมากเราสามารถค้นคว้าหาความรู้บทความที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆได้ลักษณะของผู้ที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1. เป็นผู้ที่มีความสมัครใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ได้ถูกบังคับเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียนเองยกตัวอย่างเช่นนางสาวพิมพาไปรับประทานข้าวมันไก่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งปรากฏว่าติดใจในรสชาติจึงกลับไปศึกษาสูตรการทำข้าวมันไก่ด้วยตนเองข้อนี้เป็นการที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียนเองโดยไม่ได้ถูกการบังคับแต่อย่างใด 2. เป็นผู้ที่ทราบขั้นตอนของการเรียนรู้ด้วยตนเองและทราบว่าตนเองจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะสามารถประสบความสำเร็จจากการเรียนรู้ด้วยตนเองไ
เมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งบุคคลจะต้องทราบถึงวิธีการว่าตนเองจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้เกิดความรู้ตามต้องการทราบถึงแหล่งคุณค่าข้อมูลยกตัวอย่างเช่นนายวิรัตต้องการจะทราบคุณสมบัติของใบหญ้านางจึงไปสอบถามปราชญ์ชาวบ้านเพื่อที่จะได้รับข้อมูลเหล่านี้ 3. เป็นผู้ที่ชื่นชมและมีความสนุกสนานกับกระบวนการเรียนการสอนการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนจะต้องมีความสนุกสนานกับการเรียนหากรู้สึกเบื่อหน่ายจะทำให้ไม่สามารถประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้ต่อไป 4. เป็นผู้มีทัศนคติเชิงบวกมีแรงจูงใจร่วมมือกับเพื่อนคนอื่นๆในการเรียนตลอดจนข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนผู้ที่มีทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้ด้วยตนเองมีแรงจูงใจร่วมมือกับเพื่อนหรือคนอื่นๆเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเชิงบวกเพื่อใช้ในการเรียนรู้จะทำให้การเรียนรู้ของตนเองประสบความสำเร็จ 5. เป็นผู้ที่รู้จักหาวิธีการใหม่ๆในการหาคำตอบประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหาโอกาสพัฒนาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้วยตนเองมีวิธีการที่หลากหลายผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจะต้องรู้จักวิธีการหาคำตอบแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมและมีประสิทธิภาพมากกว่ายกตัวอย่างเช่นจากตำราหนังสือที่ค้นคว้าจากห้องสมุดการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตการสอบถามจากผู้รู้หรือการค้นคว้าด้วยตนเองโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ 6. เป็นผู้ที่รู้จักใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูลสามารถบอกตนเองได้ว่าต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใดทักษะหรือข้อมูลที่จำเป็นมีอะไรบ้างกำหนดเป้าหมายวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ความต้องการจัดการความรู้ต่างๆด้วยตนเองตระหนักในความสามารถตัดสินใจในตัวเองได้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทของการเป็นผู้เรียนที่ดีหมายถึงผู้เรียนรู้ด้วยตนเองจะต้องทราบว่าตนเองต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใดจะเรียนรู้ด้วยวิธีใดๆจึงจะประสบความสำเร็จรวมถึงการที่จะมีวิธีการปฏิบัติตนในฐานะผู้เรียนที่ดี7. เป็นผู้ที่สามารถชี้แนะอภิปรายในห้องเรียนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากครูผู้สอนผู้เรียนรู้ด้วยตนเองจะมีประสบการณ์ตรงที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนสามารถนำประสบการณ์ตรงนั้นมาอภิปรายในห้องเรียนและแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากครูผู้สอนกล่าวคือเมื่อเวลาผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูผู้สอนหรือว่าได้รับความรู้ไปแล้วสามารถมีแสดงทัศนคติหรือว่าอภิปรายในวิธีการหรือว่าในความคิดที่แตกต่างไปจากครูผู้สอนได้ 8. เป็นผู้ที่สามารถใช้ข้อผิดพลาดที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จทั้งยังนำสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นไปใช้ประเมินตนเองเพื่อให้เข้าใจถึงศักยภาพของตนการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เรียนบางครั้งอาจพบกับข้อผิดพลาดบ้างควรนำข้อผิดพลาดนั้นมาเป็นประสบการณ์เพื่อให้การเรียนรู้ด้วยตนเองครั้งต่อไปเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาเมื่อเวลาได้ร่วมการแข่งขันแล้วพอผลออกมาแพ้ก็นำประสบการณ์ตรงจากตรงนั้นก็คือในรูปเกมนั้นเนี่ยไปปรับใช้เพื่อที่จะครั้งต่อไปจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็สามารถนำชัยชนะให้กับทีมได้9เป็นผู้ที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้การเรียนรู้ด้วยตนเองไม่เพียงแต่จะทำให้ตนเองมีความรู้เท่านั้นยังสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นไปใช้ประโยชน์ได้อีกยกตัวอย่างเช่นนางสาว B มีความรู้ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้ก็สามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปเผยแพร่ให้กับแม่บ้านไปจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านแล้วก็เป็นสร้างผลิตภัณฑ์โอท็อปในระดับของท้องถิ่นได้ต่อไปก็คือทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยทั่วไปทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ในระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาประกอบไปด้วยทักษะที่จำเป็นในหลายอย่างด้วยกันก็คือการอ่านการฟังการถามการตอบและการจดบันทึกส่วนทักษะอื่นนอกเหนือจากนี้ถือเป็นทักษะเสริมที่ไม่ใช่ทักษะหลักดังนั้นในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่จะประสบความสำเร็จผู้เรียนจะต้องใส่ใจเกี่ยวกับทักษะเหล่านี้พยายามที่จะค้นคว้าหาวิธีการที่จะช่วยให้ทักษะจำเป็นเหล่านี้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกฝนทดลองปรับปรุงแก้ไขจนสามารถใช้ทักษะเหล่านี้ได้ดีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีดังต่อไปนี้ 1. ทักษะการอ่านการอ่านเป็นการผสมประสานของตัวอักษรโดยผ่านการไต่ตองและเก็บเป็นความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้การฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการอ่านมีดังต่อไปนี้ 1. ทำความเข้าใจสาระสำคัญของสิ่งที่อ่าน 2. จับประเด็นใจความสำคัญของเนื้อหาที่อ่าน 3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่กับประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่เดิม 4. สรุปถึงสาระสำคัญของเนื้อหาพร้อมกับสรุปว่าได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นอย่างไรควรขีดเส้นใต้หรือว่าโน้ตเป็นข้อความสั้นๆสุดท้ายเนี่ยคือการอ่านจะประสบความสำเร็จหรือว่ามีประสิทธิภาพได้ก็คือให้เราเนี่ยอ่านแล้วก็สรุปเป็นใจความของเราเองทักษะต่อไปก็คือทักษะการฟังการฟังให้เกิดประโยชน์ผู้ฟังจะต้องมีสมาธิในการฟังโดยจะต้องคำนึงถึงหลักดังต่อไปนี้ 1. ตั้งใจฟังการตั้งใจฟังผู้พูดจะทำให้ทราบว่าผู้พูดต้องการจะบอกสาระสำคัญอะไร 2. มุ่งประเด็นที่รับฟังซึ่งบางครั้งอาจไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่ผู้พูดแต่ยังไม่ควรที่จะคิดโต้แย้งเพราะจะทำให้เนื้อหาที่ฟังขาดตอนควรใช้การจดประเด็นสำคัญเอาไว้ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญค่ะสมมติว่าเวลาเราฟังผู้พูดเนี่ยกำลังพูดอยู่แล้วเรารู้สึกในใจว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้พูดเนี่ยกำลังพูดเราก็ไม่ควรจะแสดงอาการหรือว่าขัดตอนนั้นเราควรจดไว้ก่อนว่าเราสงสัยตรงไหนพอเมื่อผู้พูดเนี่ยพูดเสร็จเราก็ค่อยยกมือถาม 3. หลีกเลี่ยงการเหม่อลอยจะเป็นการทำให้การฟังขาดตอนและไม่สามารถจับประเด็นสำคัญได้ 4. ควรมีสมาธิกับการฟังต้องตั้งใจฟังฟังอย่างจดจ่อ 5. มีความอดทนไม่ควรขัดจังหวะขณะฟัง6. ควบคุมอารมณ์ซึ่งการมีอารมณ์จะมีผลต่อการฟังและฝึกการฟังบ่อยๆเพื่อให้เกิดทักษะมากขึ้นการสังเกตการสังเกตหมายถึงการเฝ้าดูและการจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นการฝึกตนเองให้มีทักษะด้านการสังเกตเช่นเราอาจเริ่มจากการจดจำสิ่งที่เราใช้อยู่เป็นประจำว่ามีรายละเอียดอย่างไรหรืออาจสังเกตพฤติกรรมของตนเองว่าเป็นอย่างไรเช่นการก้าวเท้าข้างใดก่อนเมื่อเวลาจะเดินรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาและช่วยให้เป็นนักสังเกตที่ดีการจำการจำหมายถึงการเก็บข้อมูลไว้ระยะหนึ่งอาจใช้เวลามากหรือน้อยก็ได้การจำมีผลต่อการตั้งใจรับรู้การรู้และการเรียนการใช้ภาษาการสร้างมโนทัศน์การแก้ปัญหาการใช้เหตุผลและการตัดสินใจการฝึกตนเองให้มีทักษะในการฟังต้องมีสมาธิมีความละเอียดแม่นยำจัดระบบความคิดปฏิบัติซ้ำๆเช่นการท่องซ้ำไปซ้ำมาหลายๆเที่ยวและการใช้เทคนิคคำคล้องจองหรือนำไปผนวกกับสิ่งที่จำได้ง่ายๆต่อไปก็คือการจดบันทึกการจดบันทึกเป็นการเขียนข้อความเพื่อช่วยในการจำซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมความรู้ที่อ่านประมวลผลความคิดหลังการอ่านเพื่อรวบรวมสาระสำคัญการอ่านต่อไปการจดบันทึกมีประโยชน์มากสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองการจดบันทึกให้ได้สาระสำคัญจะต้องพยายามบันทึกโดยยึดหลักการตอบคำถามใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไรบอกแหล่งที่มาของข้อมูลจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาอย่างเป็นระบบเรียงลำดับเรื่องที่อ่านให้เข้าใจง่ายและใช้ถ้อยคำที่กระชับเข้าใจง่ายและครอบคลุมมากที่สุดกล่าวคือการจดบันทึกจะเกิดประสิทธิภาพได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็คือเกิดจากตัวเราเองที่จะจดบันทึกในแบบฉบับของตัวเราจดตามความเข้าใจของเราหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วทั้ง2เรื่องนะคะเรามาทำแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้กันเลยค่ะข้อที่1ข้อใดไม่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองกอไก่การฟังบรรยายในห้องเรียนขอไข่สังเกตว่ากระรอกชอบกินผลไม้คอควายค้นหาวิธีการทำวุ้นมะพร้าวจากอินเทอร์เน็ตงองูเข้าห้องสมุดโรงเรียนเพื่อดูรายงานของรุ่นพี่ข้อ2การเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีความสำคัญตามข้อใดกอไก่เรียนรู้ได้มากขอไข่เรียนรู้ได้แม่นยำคอควายเรียนรู้ได้สอดคล้องกับโลกการศึกษางองูเรียนรู้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วข้อ3บุคคลใดต่อไปนี้จัดว่าเป็นผู้มีทักษะทางการศึกษาหาความรู้กอไก่นิ่มเป็นคนมองโลกในแง่ดีขอไข่น้อยรู้จักคนมากคอควายหน่องเป็นคนช่างสังเกตและจดจำงองูหนูเป็นคนร่าเริงข้อ4บุคคลใดต่อไปนี้จัดว่าเป็นผู้ไม่มีทักษะทางการศึกษาหาความรู้กอไก่สมใจชอบค้นคว้าหาความรู้ขอไข่สมจิตเป็นคนช่างสังเกตคอควายสมศักดิ์ชอบแข่งมอเตอร์ไซค์งองูสมศรีเป็นคนช่างจดจำข้อ5บุคคลใดไม่มีทักษะด้านการอ่านกอไก่เจนนี่พยายามทำความเข้าใจสาระสำคัญของสิ่งที่อ่านขอไข่นีน่าพยายามจับประเด็นของเนื้อหาที่อ่านคอควายซาร่าอ่านหนังสือเสียงดังงองูแมทธิวสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิมข้อ6ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการฟังกอไก่ฟังบ่อยๆจะเกิดทักษะคอไข่ฟังอย่างเหม่อลอยก็เกิดทักษะการฟังได้คอควายการมีสมาธิในการฟังไม่สามารถจับประเด็นสำคัญได้งองูหากผู้พูดไม่ถูกต้องเราต้องรีบแย่งพูดข้อ7การเฝ้าดูและการจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับข้อใดกอไก่การฟังขอไข่การอ่านคอควายการจดบันทึกงองูการสังเกตข้อ8การจดบันทึกไม่ต้องตอบคำถามข้อใดกอไก่ใครขอไข่ทำอะไรคอควายที่ไหนงองูทำนานไหมข้อ9พอร์ตโฟลิโอมีความหมายตรงกับข้อใดกอไก่การประเมินผลขอไข่การออกแบบการเรียนคอควายแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียนงองูแฟ้มทะเบียนประวัติข้อ10แฟ้มสะสมผลงานที่สำหรับใช้ในการประเมินผลการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้หมายถึงข้อใดกอไก่แฟ้มสะสมผลงานส่วนบุคคลขอไข่แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพคอควายแฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาการงองูแฟ้มสะสมผลงานสำหรับโครงการค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแบบทดสอบที่จะวัดความรู้ของเราว่าเราเนี่ยมีความรู้มากหรือน้อยเพียงใดโดยทุกๆคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตาม QR code ด้านตรงกลางตรงนี้เลยนะคะสามารถสแกนแล้วก็ทำแบบทดสอบได้เลยค่ะหลังจากที่ได้รับความรู้ในบทที่1เรื่องความหมายความสำคัญกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรื่องทักษะพื้นฐานทักษะการแก้ปัญหาเทคนิคต่างๆในการเรียนรู้ด้วยตนเองสุดท้ายนี้ดิฉันครูณภัสกรทวนดีครูชาติสยามวงเย็นครูกศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะพบกันในบทเรียนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ